น้อยแม่ที่ทุกวันนี้ต้องดูแลลูกชายที่กะโหลกแตกและตาบอดซึ่งเธอเคยคิดว่าในยามที่เธอแก่ชราจะหวังพึ่งลูกชายคนนี้เพราะว่าก่อนที่เขาจะได้รับอุบัติเหตุเขาเป็นคนที่นิสัยดีคอยช่วยเหลือและดูแลพ่อแม่อยู่ตลอดพอเขาฟื้นขึ้นมาเขาฟื้นขึ้นมาพ่อบอกว่าต้นแม่มาเยี่ยมเขาน้ำตาไหลเขาพูดไม่ได้เพราะเขามีอะไรเต็มเขาน้ำตาไหลทีนี้พอตอนพ่อหายแล้วถามว่าตอนนั้นที่แม่ไปเยี่ยมทำไมน้ำตาไหลต้นคิดว่าแม่จะเอาเงินที่ไหนมารักษาเขารู้ตัวเลยจ้ะเขารู้เขาเลยลงคือมันเป็นคนดีแม่ก็เลยใจมันสะท้านเข้าไปลึกอีกไงเขาเป็นเด็กดีขนาดไหนยังไงเขาดีขนาดไหนเล่าให้พวกเราเขาเป็นเด็กน้อยเขาก็ไม่ดื้อจ้ะไม่ดื้อโตขึ้นมาก็ไม่ดื้อเลยดูแลป้าดีไหมดีจ้ะอันนี้ดีแล้วเป็นทำงานเห็นบอกไปทำงานที่เดอะมอลล์ทำงานที่ห้างสมัยก่อนนะตอนเดอะมอลล์เซ็ตใหม่ๆนั้นเงินเดือนแค่4,500แค่นั้นเองเขาให้แม่เท่าไหร่เขาให้แม่บางครั้งก็1,500ก็คือเป็นคนดูแลตอนนั้นแม่แข็งแรงอยู่ทำงานได้แม่ก็ไม่ค่อยขอเว้นแต่จำเป็นยังจะขอเพราะว่าเราแข็งแรงเราทำอะไรเราก็ทำได้หมดมาตอนนี้ดิ16 ปีละ16 ปีที่เลี้ยงมาที่เลี้ยงมาจ้ะสุดท้ายลูกป้าก็ฟื้นมาตาข้างขวาเขาหมอบอกว่าเส้นประสาทตามันขาดตาจะบาบอดขังกระดูกหัวเขาด้านขวาแตกเดินก็เดินไวไม่ได้คอยแต่จะเซคอยแต่จะล้มต้องกินยากันชักทุกวันจ้ะบางครั้งเขาก็จะชักแต่ถ้าเขาเครียดเขาจะชักเลยทำงานก็ต้องพ่อไปแม่ก็ต้องอยู่แม่ไปพ่อก็ต้องอยู่ตอนเย็นหลานเลิกจากโรงเรียนมาอยู่เป็นเพื่อนได้ไปพร้อมกันก็พูดถึงการไปทำสวนผักยกร่องขึ้นมาที่ดินเนี่ย2 ไร่จ้ะเช่าเขาปลูกผักปลูกแค่2 ร่องเหรอ2 ร่องจ้ะปลูก2 ร่องเพราะว่าทำมากทำไม่ไหวทำไม่ไหวจ้ะต้องค่อยๆทำถ้าเราทำมากเราก็ทิ้งเลยมันทำไม่ทันถามว่าแล้วลูกชายรู้สึกยังไงบ้าง เขาเศร้ากับเรื่องที่ป้าน้อยเป็นหนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาทำให้ป้าน้อยเป็นหนี้เอาเงินมารักษาเขาเขาก็ขอโทษจ้ะแต่ป้าน้อยล่ะอยากจะบอกอะไรกับลูกสมมติว่าไม่เคยบอกเขาเลยไม่เคยได้คุยกับเขาเลยแต่วันนี้อยากจะบอกลูกชายเชิญครับพูดกับเขาเลยครับก็จะบอกลูกว่าไม่ต้องคิดอะไรเลยเดี๋ยวแม่มาไม่มุดหนีลูกเดี๋ยวนี้แหละไม่ต้องคิดมากไม่ต้องอะไรแล้วลูกอยู่เฉยๆไปเดี๋ยวก็ดีเองค่อยๆทำได้หายเท่าไรก็เท่านั้นไม่ได้ก็เอาแค่กินก่อนถ้าเหลือเราก็ค่อยหัดทยอยให้เขาทีละน้อยเอาจ้ะไม่รู้นะครับว่าจะสามารถฝ่าด่านแชมป์ของเราได้หรือไม่นะครับเพลงที่ป้าน้อยจะร้องคือเพลงสยามเมืองยิ้มสยามเมืองยิ้มนะเกือบลืมเนี่ยป้าน้อยเป็นคนตลกนะจริงๆแล้วว่าสยามเมืองยิ้มจริงๆป้าจะไม่ทำให้ใครเห็นว่าเสียใจถ้าจะร้องจริงๆป้าจะแอบร้องจะไม่ให้ลูกให้ผัวเห็นจะไม่ให้เห็นคือเราถ้าเราร้องให้เขาเห็นคนรอบข้างเราถูกหมดเลยถ้าเราไปร้องคนเดียวเขาก็ไม่เป็นไรเขาคือนี่เขากำลังดูรายการไม่หมดนี่สนุกสนานเราไปนั่งร้องเดี๋ยวเขาหันมาเขาก็ไม่สนุกเดี๋ยวเขาร้องเดี๋ยวเขาจะร้องตามเราสงสารลูกสงสารเมียอะไรสงสารแม่เอาละวันนี้มาร้องเพลงดีกว่าสยามเมืองยิ้มนะเอายืนขึ้นโอ้ยจำเนื้อได้ไหมSanta pleaseโอเคนะสยามเมืองยิ้มขึ้นต้นว่าไงล่องเรือมาหารักสักคนใช่ไหมโอ้ยก็ไม่ใช่หรอกมันสยามเมืองยิ้มยิ้มยังไงรู้ป่ะป้าน้อยยิ้มให้ดูหน่อยจ้ะสวยไหมคุณตั๊กสวยค่ะแต่คุณตั๊กสวยสวยทุกคนเลยดูในโทรทัศน์เหมือนตัวใหญ่จบหรือยังเนี่ยเดี๋ยวขอชมพ่อก่อนชมกรรมการนิดนึงไม่ต้องร้องเพลงเพลงไม่ต้องร้องละโอเคร้องนะโอเคอยากจะเมาท์มอยนะเหมือนไม่เจอญาติอ่ะปลูกผักอยู่มึงแบบว่าคุยกับไส้เดือนอยู่นะไม่ไหวนะวันนี้ร้องเพลงดีกว่าจ้ะเอ้าร้องเพลงส
ยามเมืองยิ้มครับจ้ะจงภูมิใจเธอที่เกิดเป็นไทยไม่มีชาติใดที่มีน้ำใจล้นปริ่มพึ่งใบบุญเมืองขยามเรายิ้มใจงามเท่าที่ต้องการเรื่องชื่อหรือนามสยามมีแต่น้ำใจขอเตือนท่านผู้อาศัยอย่าทำอะไรให้ไทยร้าวรานคนไทยใจซื่อเขาถือแต่โบราณของท่านนั้นเนรคุณคนไทยรักชาติและศาสนาเพื่อทูตเจ้าฟ้าที่มีปริมเนื้อนาบุญถ้าท่านคารุบจิตของไทยท่านอยู่ต่อได้นานทุนสยามใจบุญยังยิ้มเสมอป้าน้อยเป็นคนที่มีน้ำใจมากเลยป้าน้อยรู้ตัวไหมฮะคือเป็นคนที่แบบว่าไม่อยากเห็นคนที่อยู่รอบข้างเป็นทุกข์โอ้โหคือแบบถ้าจะทุกข์ขอทุกคนเดียวอะไรเงี้ยนี่ตั้งใจเลยว่าขึ้นมาจะไม่ร้องแต่คุณลิงเก่งมาก ทำให้ร้องป้าน้อยเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งอ่ะจ้ะและเป็นผู้หญิงที่ใจแข็งเนาะเราลำบากมาแต่น้อยเลยเพราะว่าแม่ตายตั้งแต่อยู่ป.ส.ก็ออกเลยหนังสือต้องหาไม่ได้เรียนกลายเป็นป้าถามป้าน้อยหน่อยแล้วที่ป้าน้อยยังเข้มแข็งอยู่ทุกวันนี้ป้าน้อยได้จากไหนอ่ะอะไรมาทำให้ป้าน้อยยังเข้มแข็งได้อยู่อ่ะถ้าเล่านี่มันจะยาวนะหนูงั้นโอเคถ้างั้นถ้างั้นไม่ต้องพูดเอาต่อเลยสรุปร้องเพลงประทับใจมากๆเลยค่ะโอเคขอบคุณจ้าเชิญทั้งคนละบัดเองเชฟต้องพูดด้วยเหรอชื่นชมค่ะกระน้อยชื่นชมเป็นผู้หญิงเก่งมากจ้ะเก่งมากเข้มแข็งเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกๆขอบคุณจ้ะจ้ะจะร้องเพลงกับทำเต็มที่แล้วจ้ะใส่เต็มที่แล้วเห็นว่าใส่สุดเสียงเลยตอนอยู่บ้านมันเพาะนะคุณชุแต่มานี่มันเป็นอะไรไม่รู้ไม่เป็นไรมันอยู่ที่ว่าอยู่คู่แข่งเองร้องสุดฝีมือเราแล้วจ้ะแต่ยิสูเข้าได้หรือไม่ได้บางทีร้องขนาดนี้เจอคนร้องแย่กว่าที่เคยมีนะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจ้ะขอให้มาเห็นพวกคุณจ้าจ้าจ้าโชคดีครับป้าเจอคุณเอครับเชิญฮะอย่างน้อยๆเนาะก็ได้ฟังเรื่องราวเนาะของผู้หญิงที่ชื่อว่าแม่คือเป็นคำที่สูงสุดแล้วล่ะครับนั่นมันคือความรักป้าน้อยทำถูกต้องแล้วล่ะครับแต่ตอนนี้ว่าในส่วนของลูกชายอ่ะป้าน้อยต้องปลอบเขาดีๆนะว่าอย่าไปโทษตัวเองนะจ้ะแล้วผมเชื่อค่ะว่าพรจากปากป้าน้อยเป็นพรอันประเสริฐที่จะทำให้ลูกชายของป้ามีกำลังใจให้ศีลให้พรเขาแล้วก็โหสิกรรมให้กับเขาเพราะว่ายังติดใจเขาอยู่นะเขาเป็นต้นเหตุที่ทำให้แม่ต้องลำบากโอ้เราต้องพูดว่าเออแม่โหสิกรรมให้ลูกเราต้องคิดพูดอย่าเป็นนี่ใช่ไหมคุณพูดบ่อยๆพูดเลยแม่โหสิกรรมนะลูกไม่ได้เอาเวรเอากรรมกับลูกเพราะฉะนั้นหนูทำใจให้เข้มแข็งลูกมันเป็นวิบากของพวกเราเราอาจจะไปเอาของใครเข้ามาก่อนมาก่อนนี่ก็ได้ตอนนี้เราต้องใช้หนี้เข้าไปให้หมดนะป้านะแล้วเชื่อว่าป้าต้องผ่านไปได้ส่วนในเรื่องของการร้องเพลงชอบ
ชอบมากเลยเป็นคนที่มีพรสวรรค์นะถ้าเป็นลิเกนี่เรียกว่าด้นเสด็จเลยนะด้นแบบด้นกลอนคําเต็มไปหมดเลยที่มาเองมาเองแต่งเนื้อใหม่ขึ้นมาเยอะมากแต่ไม่เป็นไรถือว่าป้าทําดีที่สุดแล้วในวันนี้จ้ะชาวบ้านนะมาร้องเพลงอย่างป้าเนี่ยพวกเราถือว่าไม่เพี้ยนนะแล้วถือว่าไปตามคีย์ตามโน้ตเนี่ยสุดตัวเลยนะเก่งมากเลยนะจ้ะโชคดีครับจ้ะจบหน้าที่ของป้าน้อยจากนครราชสีมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันว่าแชมป์หนึ่งสมัยของเราน้องแบงค์น่าต่อจังเลยเนาะฮะน่าพูดต่อจังน้อยเนาะพูดต่ออะไรเอออาลีดวาลีดเยาะ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 จบหน้าที่ของป้าน้อยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันว่าแชมป์หนึ่งสมัยของเราน้องแบงค์จากพระนครศรีอยุธยาเขาจะร้องเพลงอะไรในใหม่หมดนี่ครับใจดีผมไม่เรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายออกจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหาเขาให้ผมทีสมมติเราเป็นคนที่ฟังอยู่ทั้งบ้านนะแล้วสมมติตาคนนี้โทรเข้ามาให้ตามหาแฟนน่ะกูก็อยากจะช่วยตามหาให้เลยเราคือสงสารเลยอ่ะแบงค์อยากเสกผัวที่บ้านให้เสียงอย่างนี้จังเลยอ่ะ